นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวะยะธัมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโขภาสิตสามีติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายุสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปเตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมคารวะแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นที่เคารพในงานประชุมเพลิงศพในวันนี้โดยเฉพาะวันนี้มีหลวงปู่ที่ท่านเมตตามานั่งอยู่ให้ความร่มเย็นกับพวกเราโดยมีหลวงปู่บุญมาคัมภีรปัญโยหลวงปู่คำบอหลวงปู่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ท่านอาจารย์ชาดีแล้วก็หลวงปู่ลักเป็นต้นก้าวกับผมขอประทานโอกาสกับพระเถระทุกท่านตลอดถึงพระสงฆ์ทุกรูปณโอกาสบัดนี้และขอน้อมคารวะดวงวิญญาณตลอดถึงสรีระสังขารของหลวงปู่คำภาวโชติโกเพื่อแสดงธรรมตามสมควรแก่เวลาให้กับท่านศรัทธาสาธุชนผู้นำตนเข้ามาสู่สัจธรรมแห่งชีวิตด้วยกันทุกท่านท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นสรีระสังขารของหลวงปู่คำภาวโชติโกเจ้าอาวาสวัดป่าโคกคอนดอนม่วยแห่งนี้เพราะว่าสัจธรรมที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้าของเรานี้นี่แหละคือสัจธรรมที่เราจะต้องพิจารณาดูธรรมะที่จะแสดงในวันนี้มิใช่แสดงเพื่อหลวงปู่ผู้มรณภาพไปแต่เพื่อพวกเราทุกท่านโดยเฉพาะท่านสาธุชนผู้มีตนเข้ามาสู่วัดวาอาวาสแห่งนี้ได้สดับรับฟังพอสมควรแก่เวลาหลวงปู่คำภาวโชติโกท่านได้มาภาวนาอยู่ที่นี่เป็นเวลา20พรรษา20ปีอาตมาเองยังไม่เคยมาแต่เมื่อทราบถึงวาระสุดท้ายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ต้องรีบมาเพราะเคยพบท่านสมัยที่ได้ช่วยงานประชุมเพลิงศพของหลวงปู่สุภาพที่วัดทุ่งสว่างแล้วก็วาระสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้กราบสักการะท่านเป็นครั้งสุดท้ายในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ทองสุขซึ่งเป็นอาจารย์ที่นำหลวงปู่คำภาวไปบวชที่เชียงใหม่ส่วนประวัติจะมีผู้ที่ทำหน้าที่อ่านอยู่แล้วดังนั้นจึงขอสงวนไว้เพื่อที่จะให้พวกเราได้รับฟังธรรมะในสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจเป็นส่วนมากชีวิตของคนเรานั้นเราอยู่ในโลกของความเป็นผู้ที่อยู่ในเรื่องของอวิชชา
คนเราทุกคนที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านเรียกว่าตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้โดยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์เราไม่รู้มีอยู่4เรื่องคือ1เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่2ไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหน3ไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไร4ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาแสงสว่างให้กับตนเองหาทางออกจากความมืดจากสิ่งที่เราไม่รู้ตามทำนองคลองธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมามาที่อำเภอสว่างแดนดินรู้สึกว่าปลื้มปิติยินดีเป็นความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในมีความอุ่นใจตอนแรกก็นึกว่าหลวงปู่คำพาวท่านอยู่รูปเดียวท่านเป็นนักบริกรรมบริกรรมภาวนาไม่ชอบชีวิตที่โอ้อาหรือวุ่นวายท่านชอบบริกรรมภาวนาอยู่ที่นี่ก็เลยนึกปริวิตกในใจว่าเอ๊ะงานนี้จะมีใครไปกี่คนเนาะแล้วนึกในใจปรากฏว่าผิดคาดหมายอย่างยิ่งเพราะว่ามาแล้วได้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องจารึกไว้ที่วัดป่าโคกคอนดอนมวยว่าวันนี้มีพระสงฆ์มาคเนโดยสายตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า400รูปไม่เหมือนกับตอนที่หลวงปู่อยู่รูปเดียวภาวนาอยู่รูปเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ไข่เจ้าแล้วก็ญาติโยมทุกท่านเป็นบุคคลที่มาให้งานนี้ได้รับความอบอุ่นใจอาตมาก็เลยเกิดความคิดว่ามาอำเภอสว่างแดนดินนี่สมชื่อนะเพราะว่าสว่างทั้งกายทวารทั้งจิตใจของบุคคลที่อยู่เพราะว่าทุกท่านไม่นิ่งดูดายเป็นบุคคลที่มีน้ำใจสมกับเป็นคนที่อยู่อำเภอสว่างแดนดินเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราเป็นผู้ที่มีความพินิจพิจารณาไม่นิ่งดูดายไม่เรียกไม่ขานไม่หวานไม่ช่วยไม่ใช่จิตวิญญาณของชาวสว่างแดนดินเราควรช่วยกันนะคุณโยมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราว่าอย่างน้อยๆชีวิตของเรานี้ให้ช่วยกัน3ยาม3ยามมียามอะไรบ้างยามที่1ยามจน2ยามเจ็บ3ยามจากสามยามนี้แหละโยมช่วยจำไว้ด้วยเราจะต้องช่วยกันยามเราจนถูกบ่มีเสียผ่าฝาเงินดีพ่อหลีอยู่ถูกบ่มีเขาอยู่ทองนอนหลีอยู่บ่เป็นเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นใครจนไม่มีอยู่มีกินมีความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเราอยู่กับครูอาจารย์เราอย่านิ่งดูดายให้ช่วยกันยามจนใครไม่มีคนจนต้องเจียมเป็นหญิงต้องเหนียมเป็นคนจนต้องเจียมเป็นคนรวยต้องแบ่งปันเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่รวยเป็นเศรษฐีก็ให้เราเป็นคนที่มีนิสัยชอบแบ่งปันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนจนความจริงคำว่าจนนี้เป็นคำสมัยใหม่คนสมัยเก่าเรียกเป็นคนทุกข์นะพวกบ่มีเสื้อผ้าฝาเงินดีพอลีอยู่เพิ่นว่าสมัยก่อนเพิ่นว่าทุกข์เด้บ่ว่าจนแต่ว่าก็เฮาก็อนุวัติไปคนจนเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายใครก็ตามที่ถูกช่วยจากผู้อื่นเราอย่าลืมเราอย่าลืมใครช่วยเราอะไรก็ตามช่วยด้วยอาหารหวานข่าวช่วยด้วยคำพูดช่วยด้วยสิ่งใดก็ตามให้เราจดบันทึกไว้ในใจอย่าลืมนะใครช่วยเราเราอย่าลืมบุญคุณท่านและเราจะต้องพยายามหาทางที่จะต้องตอบแทนคุณ
เพราะว่าการตอบแทนคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ตอบแทนคุณท่านนั้นสำคัญนักถือเป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งญาติโยมทั้งหลายเราจนให้ช่วยท่านช่วยเราเราจำไว้แต่ถ้าเราช่วยใครอย่าจำถ้าเราช่วยใครเราไม่ต้องจำใส่ใจว่าเออคราวหน้าเขาจะช่วยเราไหมเนาะเราไม่ต้องคิดยามที่สองคือยามเจ็บหลวงพ่อคำพาวหลวงปู่คำพาวเวลาเจ็บอาตมาก็ไม่มีโอกาสมาเยี่ยมท่านแต่ได้ส่งยามากับท่านอาจารย์เจ้าวาดวัดดงเศรษฐีอำเภอบ้านผือนะมาให้ท่านอยู่แต่ว่าก็ยาไม่ทันยามเจ็บพยายามช่วยอยู่แต่ว่าช่วยไม่ทันเพราะว่ามันก็อยู่ไกลแล้วก็คงเป็นยาที่ไม่สามารถที่จะต้านโรคได้เพราะฉะนั้นพยายามช่วยท่านอยู่ยามเจ็บแต่ก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันถ้ายามจนเราไม่ได้ช่วยก็ให้ช่วยยามเจ็บใครบ้างที่เจ็บข้างบ้านเราข้างเรือนเราวัดเราเรารู้จักถ้ารู้ว่าใครเจ็บเราอย่านิ่งดูดายถามถ่ายบ้างเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วยังทานยาอะไรถ้าเราพอหาได้เราก็หามาให้คนที่มีน้ำใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่วัดก็เย็นอยู่บ้านก็เย็นนะอยู่วัดก็ไม่หนักใจสมภารอยู่บ้านก็ไม่หนักใจพ่อแม่เพราะว่าเป็นคนมีน้ำใจเพราะฉะนั้นยามที่สองที่เราช่วยกันต้องช่วยกันนะโยมนะคือยามเจ็บรู้ว่าใครเจ็บเราไปเยี่ยมทีนี้เมื่อสองยามแรกเราไม่ได้มีโอกาสยามจนก็ไม่ได้ช่วยยามเจ็บก็ไม่ได้ช่วยยามจากคือยามตายนี่แหละมาช่วยกันอย่างวันนี้พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มาช่วยมาส่งสักการส่งดวงวิญญาณขององค์หลวงปู่คำพาวนี้ถือว่าเป็นเนติแบบที่สมควรที่จะบันทึกไว้ในใจของเราเป็นตัวอย่างดูสิหลวงปู่ที่อาวุโสที่สุดอายุท่าน90กว่าแล้วหลวงปู่บุญมาองค์รองลงมาหลวงปู่คำบ่อถือไม้เท้ามาด้วยนะเป็นตัวอย่างนะไกลขนาดไหนวัดของท่านจะใกล้จะไกลก็มาให้ได้เพราะเป็นวาระสุดท้ายมาแล้วมาให้ความอบอุ่นกับลูกกับหลานเป็นตัวอย่างของสังคมนี่แหละเป็นการช่วยกันในเวลาจากกันแล้วก็มาทำบุญทำกุศลหากันเพราะว่าคนเราต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าวันนี้เรามาดูหลวงปู่คำฟ้าเราและแน่นอนที่สุดทุกคนมีคิวด้วยกันทั้งนั้นแต่จะเป็นวันไหนวันใดนั้นเราไม่รู้ได้เพราะเราไม่รู้เนื่องจากมีอวิชชาข้อที่หนึ่งที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรและเราตายแล้วจะไปไหนดังนั้นเบื้องต้นนี้ขอให้เราจำใส่ใจไว้ว่าเราต้องช่วยกันสามยามนะยามจนยามเจ็บและยามจากถ้าเราช่วยกันได้อย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันสูงยิ่งวัฒนธรรมของชาวอีสานชาวสว่างแดนดินชาวอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมเป็นผู้ที่มีน้ำใจโดยไม่ออกภาษาโบราณพันวาคนอีสานเฮาเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ให้กันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันคือกับคำที่พันบอกไว้ว่าข้ามันเจ้าอยู่บ้านขอฝากห่อเกลือท่านจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเขาข้ามันเจ้าอยู่บ้านขอฝาก
ฮอขั้นเจ้าบ้านขั้นเจ้าไปบ้านใต้ขอฝากฮอเกือชาติขั้นเจ้าไปบ้านเหนือขอฝากฮอเขาข้านมันเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพร้อมทั้งของผ้าเพนแก่หมู่สังโฆเจ้าเฮาหากเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกันเพิงผ้ากันได้พุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองมักแกนถึงเฮาทุกยากแค้นกับให้เฮาเอิ้นซอยกันแม่นสิทุกยากให้ก็พอได้อยู่น้ำกันคนเฮามีศีลธรรมก็เพิ่งพากันได้คือดังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพุทธเจ้าสมานเข้าให้อยู่เย็นขั้นแม่นมรณามวยพากันเมียนข้ามสงซอยสุมจูดพอมสาการให้สมถึงเข้าใจเข้าใจขันผู้มีอายุ50 60ขึ้นแต่ว่าขันเด็กน้อยซุ่มดุลไม่อาจที่ว่าเข้าใจมันยังนอกสักการว่าซั่นทรงสักการก็คือทรงเครื่องสักการะที่เข้ามามื้อนี้แหละเรามาทรงสักการะวาระสุดท้ายกับองค์หลวงปู่คำพาวโชติโกมาทำบุญถวายทานด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายมีผ้าไตรจีวรดอกไม้ของหอมเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นเครื่องสักการะเป็นการส่งสการเป็นคนที่มีน้ำใจเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนในจังหวัดสกลนครอุดรธานีหนองคายเราก็มีความสุขเพราะว่าแม้ว่าใครจะว่าเราจนเราไม่ค่อยมีเหมือนกับภาคอื่นแต่เราเป็นคนที่มีน้ำใจไม่แพ้กว่าภาคใดๆเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงชอบมาอยู่ทางสกลนครอุดรธานีเป็นต้นโดยเฉพาะสกลนครของเรานี้ก็มีหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตเป็นองค์ประธานปรมาจารย์ใหญ่ทำไมท่านเลือกสกลนครเพราะคนสกลนครนี่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ใจดีใจบุญใจใกล้กุศลถ้าเป็นงานวัดงานวาแล้วทั้งวันก็ไม่ปริปากพูดว่ายุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์โยมทำบุญกับพระอรหันต์โยมก็จะได้บุญมากวันนี้เราจนแต่ชาติหน้าโยมจะเป็นคนรวยอาตมามั่นใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่มาวันนี้เรามาเพื่อที่จะถือเอาสัจธรรมคือความตายหรือมรณะขององค์หลวงปู่คำพาวเป็นอนุสติว่าเราถ้าวันตายมาถึงเราจะมีสภาพอย่างไรเนาะเพราะว่าเรานี่เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเป็นคนมืดเป็นคนบอดศีลก็ไม่เคยรักษาเหล้าก็กินศีลก็รักษาปลาหน้าก็ฆ่าปลาที่ไหนก็เอาอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในความประมาทดังนั้นมาวันนี้ให้พวกเราตั้งใจว่าเราจะทำความดีเพื่อบูชาองค์หลวงปู่คำพาวโชติปัญโยด้วยการมีธรรมประจำใจด้วยคิดเสมอว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพยายามหาความรู้ให้ได้เช่นว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรและโดยเฉพาะข้อสุดท้ายตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนโยมไม่มีใครมั่นใจถ้าโยมรักษาศีล5อย่างที่อัตมาทานไปตะกี้นี้นะรับรองไปนิพพานได้เลยไปสวรรค์ถ้าไปนิพพานไม่ได้ไปสวรรค์นะสีเลนะสุขติงยันติแน่นอนอยู่แล้วผู้มีศีลย่อมไปสู่สุขติเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นไรแต่ให้มีศีลศีล5ให้บริสุทธิ์ถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์ได้ก็ให้มีศีล4นะศีล4ไม่ได้ก็มีศีล3ศีล2ศีล1ไม่มีศีลเลยนั้นไม่ได้นะอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยถ้าไม่มีศีลสิ้นศักดิ์ศรีนะเพราะฉะนั้น
โยมจะต้องเป็นผู้มีศีลจึงจะเป็นผู้ที่มีความเป็นสิริมงคลสมควรที่จะมีกุญแจไปเปิดประตูสวรรค์ได้ศีล นี่แหละคือกุญแจลูกแรกดอกแรกที่จะเปิดสวรรค์นะพระสงฆ์ทั้งนั้นท่านรู้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกเราทุกวันแต่ท่านไม่ได้แปลอาตมาก็เลยแปลให้โยมฟังเพื่อไขความลับว่าเราไม่ต้องรวยมากเราก็ไปนิพพานได้เป็นไปสวรรค์ได้นะยังไม่ถึงนิพพานนะสีเลนะสุขติงยันติเพราะฉะนั้นโยมมาวันนี้มาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลใครที่สมาทานเบญจศีลไปแล้วแต่ยังไม่ชัดก็ให้ตั้งจิตให้ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้ว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นดังนั้นตอนนี้เรามีศีลแล้วเรามีสมาธิกำลังจะเกิดเพราะฉะนั้นให้เราลองหลับตาลงนะโยมนะไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นใดลองหลับตาลงเบาๆปิดเปลือกตาของตัวเองหายใจเข้าลึกๆระลึกว่าพูดหายใจออกยาวๆระลึกว่าโทสติมีอยู่ให้รู้ตัวเสมอสติไม่เผลอเราจะเจอความสุขความสุขอยู่ไม่ไกลอยู่ใต้ตาของเราด้วยกันทุกคนความสุขอยู่ไม่ไกลอยู่ใต้ตาของเราทุกคนใต้ตาของเรามีจมูกมีที่เข้าออกของลมลมเข้านึกว่าพูดในใจหลับตาลงแล้วดูลมหายใจของตัวเองที่ปลายจมูกไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นใดระลึกว่าพูดโทพูดโทอยู่ในใจใจของเราก็จะเริ่มมีความสุขใจของเรามีความสุขความสงบแล้วเราจะมีความสุขซึ่งไม่อาจจะประมาณได้แต่ความสุขที่ว่านี้จะมีความสุขลึกซึ้งแค่ไหนก็ขอมอบให้โยมไปถามหลวงปู่หลวงพ่อวัดโยมอยู่ไหนอยู่บ้านไหนไปถามหลวงปู่หลวงพ่อท่านจะอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งยิ่งกว่าอาตมาเพราะว่าใจของคนเรานี่ที่รักษาได้ดีแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเปรียบปานได้ดังนั้นลองทำดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราจะมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราสามารถทำสมาธิได้อย่างนี้เราจะเป็นมีเครื่องชี้ว่าเราจะไม่ไปสู่ทุกขติคำที่ว่าตายแล้วจะไปไหนก่อนนี้เราไม่รู้ถ้าโยมมีสมาธิขึ้นเมื่อใดนะโยมจะบอกตนเองได้ว่าเราไม่ตกนรกแน่เราจะไปสวรรค์เพราะเราสามารถที่จะกำกับดูจิตใจของตนเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเช่นไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาคนที่มีสมาธินี่แม้จะ5นาทีนะโยมนะลองดูแม้จะ5นาทีแบบที่ว่าหูดับนี่นะแบบที่ว่าใครทำสมาธิได้แบบหูดับหูไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาแล้วนี่มันมั่นใจตัวเองเอ้ยมันเป็นความสุขอย่างนี้เองมีหน้าล่ะหลวงปู่หลวงพ่อท่านที่ยังอยู่ได้นานๆอยู่ไม่ลาสิกขาเลยอยู่ได้ยังไงโลกเขาสนุกออกแต่ท่านอยู่ได้ยังไงโยมจะไม่สงสัยเลยนะแม้จะเป็นความสุขใจเพียงแค่2 3นาทีก็ตามดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อที่อาตมาพูดนะให้ทำสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่ตลอดเวลาคิดถึงพุทโธทุกลมหายใจนะอย่าเป็นคิดถึงใครทุกลมหายใจคิดถึงแต่คนอื่นตลอดทั้งวันยังคืนยืนเดินนั่งนอนเราทุกข์เพราะคนอื่นมาตลอดเราไม่สงสารตัวเองบ้างหรือไงเราเห็นใจแต่คนอื่นตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าน่ะ
คิดแต่เรื่องคนอื่นนะส่วนมากเป็นอย่างนั้นอาตมาคิดจากใจตัวเองนี่แหละมันคิดแต่เรื่องของจะช่วยคนอื่นอ่ะพระนี่ก็อยากจะช่วยโยมช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เดี๋ยวจะสร้างวัดสร้างวาสร้างตรงนั้นมันมีแต่เรื่องของคนอื่นตลอดแต่ที่จะหันมาสู่ใจของตัวเองมีพุทโธมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นโยมลองตั้งสติใหม่นะ1ชั่วโมงเราขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมเก็บใจให้ตัวเองเพราะว่า24ชั่วโมงต่อวันเราทุ่มเทหัวใจให้คนอื่นตลอดเวลาเลยเราขอเวลาเพียง5นาทีได้ไหมขอนาทีขอเวลา5นาทีเพื่อตัวเราเองว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโทชั่วโมงละ5นาทีอาตมาคิดว่าถ้าโยมทำได้อย่างนี้อย่างจริงจังโยมจะมีความสุขมากกว่ามากยิ่งกว่าสมัยปัจจุบันไม่เชื่อให้ลองดูธรรมะคำสอนของพระเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อทันทีแต่สอนให้พิสูจน์นะต้องพิสูจน์จึงจะรู้เพราะฉะนั้นตาดูหูฟังสติมีอยู่ให้รู้ตัวเสมอสติไม่เผลอเราจะเจอความสุขเมื่อเราเจอความสุขได้อย่างนี้เราจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาที่นี่สติปัญญาในวันนี้มันจะเกิดขึ้นในหลายแง่หลายมุมนะคุณโยมนะเราจะสามารถเตือนตัวเองได้อย่างที่เรียกว่าฉลาดกว่าก่อนเพราะว่าเรามีสมาธิแล้วเราจะเป็นคนเฉลียวฉลาดไม่เป็นคนที่พลาดพลั้งอะไรง่ายๆเหมือนก่อนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้การแสดงธรรมะที่ตั้งต้นในบทพระคาถาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพินิจพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ถึง100ปีเรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายเราฉลองวันเกิดฉลองเพื่ออะไรฉลองหรือว่าทำบุญทำกุศลเพื่อให้ระลึกหรือเตือนตนได้ว่าอีกไม่นานเราก็จะตายแล้วเพราะฉะนั้นฉลองวันเกิดก็คือเป็นการระลึกนึกถึงว่าอีกไม่นานเราก็จะตายตอนนี้เราสามารถที่จะคำนวณได้ไหมอีกนานเท่าไหร่เราจะตายโยมตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่มีอายุสัก70แล้วนี่คิดว่าอีกไม่นานนะเพราะว่าอายุถัวเฉลี่ยของมนุษย์ปัจจุบันนี้มันอยู่ที่75ปีเพราะว่า25พุทธกาล25พุทธศตวรรษแล้วนี่คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานทุกๆ100ปีอายุของมนุษย์จะลดลง1ปีนี่มันผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วอายุของมนุษย์ก็ลดจาก100ลดมา25ปีแล้วส่วนมากก็ถัวเฉลี่ยก็มีอยู่75ปี75ปีเรานั่งอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจะเหลืออีกนานเท่าไหร่แล้วเราเสียไปเท่าไหร่อายุที่เราบอกว่าเราได้ที่ยิ่งมันไม่ได้นะมันเสียไปแล้วนะเสียเวลามากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเหลืออีกเท่าไหร่ไม่มีอะไรนิมิตหมายนี่เป็นนิมิตหมายที่แน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อนิมิตหมายไม่แน่นอนเราจะเป็นคนประมาทอยู่ทำไมเหมือนกับไฟที่ไหม้อยู่บนศีรษะของเราเราจะไม่รีบปัดก้อนเพลิงถ่านที่ตกอยู่บนหัวเราออกเลยหรือเราจะร้องรำทำเพลงต่อไปทำเป็นลืมเสียอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นขอเตือนท่านทั้งหลายว่ามาวันนี้ขอฝากธรรมะไว้เพียง4ข้อคือ1อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำ2อย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหา3อย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอับอีกสักครา4อย่าคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริง ถ้าโยมทั้งหลายระลึกได้อย่างนี้โยมจะมีความสุขมีหลักในการดำเนินชีวิตประการที่หนึ่งอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำตัดออกไปได้เลยนะโยมนะ
คนไม่รู้เทวดาก็อาจจะรู้ในสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่ไม่ดีถ้าคนไม่รู้มนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็เห็นถ้ามนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็นอนหลับไม่เห็นเหมือนกันใครเห็นทีนี้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะทำความชั่วทั้งในที่ลับที่แจกให้พึงคำนึกคำนึงคำนวณให้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังสิ่งที่เราทำได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำถ้าเราแอบไปทำความไม่ดีแม้ในที่มืดทำคนเดียวผลมันก็เกิดอยู่เพราะผู้บันทึกการกระทำความไม่ดีนั้นคือตัวเรามันจะเปิดขึ้นกับบัญชีของยมพบาลตอนที่เราตายนู่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสำนึกว่าเราเกรงเราคิดว่าเรากลัวกับสิ่งที่เรากระทำเราจะเป็นคนที่มีแต่ความสำรวมระวังเป็นโยมก็จะสำรวมไม่ละเมิดศีล5เป็นพระก็จะสำรวมไม่ล่วงอาบัติอย่างนี้ท่านก็จะเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้ดังนั้นข้อที่1นะโยมนะอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำ2อย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหาบาปเล็กๆน้อยๆไม่เป็นจะเป็นอะไรไปด่าพ่อด่าแม่แค่นี้เองไม่ได้ทุบได้ตีดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่เป็นความคิดก็บาปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำอย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหาบาปมันเกิดจากความคิดเสียก่อนแล้วมันจะแสดงออกทางคำพูดทางการกระทำเพราะฉะนั้นตอนที่ความคิดมันเกิดขึ้นว่าเราจะกระทำสิ่งไม่ดีนั้นให้ห้ามปรามเสียว่าสิ่งที่เราคิดนี้มันจะเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่อเวจีในวันข้างหน้าเหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาบัดนี้ยังไม่ขึ้นจากนรกอเวจีเลยเพราะความคิดนั่นแหละว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหาเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของพระของสงฆ์เรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของวัดวาอาวาสเราอย่าคิดดูหมิ่นไปว่าไม่เป็นไรไม่บาปหรือบาปก็น้อยนิดเดียวไม่เป็นไรบางคนนี่ด่าพ่อด่าแม่นะไม่ได้นะพวกเราต้องสำรวมระวังพ่อแม่ครูบาพ่อแม่ของเราเหมือนกับพระสงฆ์เหมือนกับพระอรหันต์ถ้าเรามาทำบุญที่วัดเราไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เรารับประทานให้อิ่มโยมยังไม่ได้บุญเต็มที่นะพระอรหันต์ที่บ้านยังไม่อิ่มเลยเราจะขนของที่ดีไปให้หลวงพี่ที่วัดครูบาที่วัดมันก็ยังไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของเราให้อิ่มนะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่โยมเลี้ยงให้อิ่มนะใครไม่เคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงให้อิ่มนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มอิ่มที่ไหนบ้างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มก็คือ1อิ่มตา2อิ่มหู3อิ่มปาก4อิ่มท้อง5อิ่มใจอิ่มที่1คืออิ่มตาอิ่มตาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อิ่มให้อิ่มยังไงตาเพื่ออะไรมีหน้าที่อะไรตานี่ดูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้ามีลูกมีหลานมองเห็นลูกเห็นหลานนี่ถ้ามีความสุภาพเรียบร้อยแต่งกายดีไม่ชะเวิบชะวาบล่อไอ้แค่หรือว่าเป็นความกังวลของพ่อแม่โอ้ยหลานข้าเนี่ยแต่งตัวชะเวิบชะวาบใส่กางเกงสั้นๆไปวัดก็กลัวหลวงพี่จะฤาษีหาลาเพศไปหรือว่าใส่กางเกงสั้นๆไม่เจริญหูเจริญตากลัวว่าพวกพี่บ้าขี้เมาจะลากเข้าป่าไปนี่เรียกว่าพ่อแม่เราไม่อิ่มนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มตาอิ่มตาคือท่านดูกิริยามารยาทของเราแล้วดูเสื้อผ้าของเราแล้วท่านอิ่มตาอิ่มหูทีนี้เลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มหู
คือพูดกับพ่อแม่เพราะๆนะพูดกับแฟนทั้งขาทั้งขาทั้งจะทั้งจ่าพูดกับพ่อกับแม่บ่ป่านบ่ไหวว่าลูกจังเป็นบ่บ้านเฮาสกลนครสว่างแดนดินบ่มีดอกเนาะเออต้องให้ท่านได้อิ่มหูโอ้ยจะมันเว้าม่วนเนาะหลานผู้ขานี่ลูกผู้ขานี่ฮู้จักเว้าน้ําผู้เฒ่าผู้โถเอิ้นคุณพ่อคุณแม่ว่ากับเสียงอ่อนเสียงหวานโอ้ยอิ่มหูนะหวานหูนะมันหวานไปโดนวันเนาะเพราะฉะนั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มตาอิ่มหูอิ่มปากทีนี้อิ่มปากหาสิ่งที่ท่านชอบมาให้กินนะส่วนมากหาให้ไปกินหาไปให้กินเวลาอยู่ในห้อง ICU ตอนกินได้ไม่หามาให้กินตอนกินไม่ได้มีแต่ขนมากินหลายๆเด้ออีแม่สิได้มีแห้งเหลือเบิ่งสายอย่างพลุงพลังจักว่า3สาย4สายจักสายท้องสายบึสายออกซิเจนมายมมาย่างอยู่สิไปเอิ้นให้กินสิได้กินจังได๋ล่ะย่ำกินได้บ่หาให้กินเพราะฉะนั้นซื้อของให้พ่อให้แม่อย่าไปเสียดายให้ซื้อให้โลดแพงบันไดให้คิดว่าคือเข้าซื้อให้พ่อบ้านเฮาแม่บ้านเฮานี่บ่ต้องต่อราคาซื้อให้พ่อให้แม่โอ้ยต่อแล้วต่ออีกนะเลี้ยงมาผ้าใหญ่วิตามินขวดเดียวบ่เคยซื้อมาให้ซักผ้าขี้ตีผ้าเหี่ยวพ่อแม่ผ้าพื้นเดียวซื้อมาให้ผ้าขาวมาให้แม่นุ่งเบียงบ่ายเข้าวัดก็บ่เคยเด้ทางอุดรพุ่นสะกดบ่เป็นดอกนะเพราะฉะนั้นต้องให้นะให้พ่อให้แม่ให้เพิ่นพี่ความสุขนะให้อิ่มอิ่มปากเพิ่นอยากหยังหาให้มาหาให้มาให้ถือปากวันเถาะถือปากบ่มันถือปากซื่อๆให้ถือท้องพร้อมให้อิ่มท้องมานี่ให้มันเหลือเหลือกินอย่าใส่กินพ่อมันคืออาหารแมวบ่ได้เด้ต้องให้เหลือกินแน่โอ้ยอีหลามันมามันไอ้หาของมาให้แม่ให้ย่าให้ปู่ให้ย่าโอ้ยจะมันแสบหลายนี่เหลือทั้งกล่องโจโก้ซื้อไปกินซาว่าซั่นพ่อแม่สิดีใจให้อิ่มปากอิ่มท้องอิ่มเอียมันสี่อิ่มแล้วเนาะคืออิ่มตาอิ่มหูอิ่มปากอิ่มท้องยังอิ่มสุดท้ายบัดนี้ไม่ออกอิ่มใจบัดนึงผู้เฒ่านี่คันได้กินแล้วได้ฟังเสียงมวลๆของลูกของหลานมวลนี่ผู้เฒ่านี่แปลกอยู่คันฟังเสียงลูกก็บ่ม่วนซ้ําเสียงหลานน่ะบัดนี้คันลูกหลานมาอย่างเอาเงินมาให้บัดนี้เพราะฉะนั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มใจคือเอาเงินให้เพิ่นแน่ยัดใส่ถุงใส่ไทยให้แล้วแน่500 1,000 2,000 เป็นหมื่นก็แฮงดีหลายญาเฮาแม่เฮาพ่อใหญ่เฮาก็ได้คันเฮามาไปทำงานกรุงเทพมาโอ้ยนี่คุณแม่หนูกับไปทำงานก็บ่ได้หลายดอกมาได้ 2,000 นึงให้แม่ได้ใส่เด้อยัดใส่มือให้ผู้เฒ่าเก็บดีปานยังลืมใดก็ลืมใดแต่ลืมเงินนี่บ่ลืมเลยผู้เฒ่าเป็นซั่นนะคันเฮาเอาเงินให้พ่อให้แม่นี่เพิ่นสิอิ่มใจเด้มีเงินนี่มันใจอิ่มเด้อาหารนี่อิ่มปากอิ่มท้องสั่วข้าวแต่มีเงินในกระเป๋านี่อิ่มใจตัวเพราะฉะนั้นให้ลองบังเด้อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอามาให้ 2,000 บัดย่ำปีใหม่แล้วขอเงินค่ารถคืนแน่แม่500นะขอคืนซ้ำมันกินกินเหล่าหลายเสียค่าเหล่าผู้แม่มันนับขวดขายบ่ได้เด้นับขวดเหล่าลูกมากินฉลองปีใหม่บ่ได้นะเพราะฉะนั้นใครไม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เลี้ยงให้ท่านให้อิ่มนะอิ่มกายอิ่มใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เราของเราให้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นการทำคุณงามความดีที่อาตมาขอยกเวลาอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะจบแล้วว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำอย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหาอย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอับอีกสักคราโอ้ยบ่ถูกอีกดอกผู้ขานี่รวยแล้วถูกหวยก็ถูกมาแล้วเทละร้อย200ก็เคยถือมันจนได้เด้พอออกไม่ออกเพราะฉะนั้น
มีเงินมีทองให้รู้จักเก็บจักใช้รู้จักหานะมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายแล้วก็ต้องมีรายเหลือเด้อคันผู้ใดบ่มีรายเหลือนี่ทุกข์มีรายรับมีรายจ่ายแต่ต้องมีรายเหลือถ้าไม่มีรายเหลือเราจะเป็นคนจนเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอับอีกสักคราจะเสียใจนะเพราะฉะนั้นจำเอาไว้เป็นข้อที่3ว่าอย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอับอีกสักครานะเป็นคนรวยก็จนได้ทุกได้ด้วยกันทำงานอยู่ดีๆเมื่อวานเขาปิดโรงงานไป เดือนหน้าจักสิเอาหยังให้ลูกก็มีฟังข่าวหนังสือพิมพ์เนาะเป็นสิก็มีเด้คนเฮาด้วยๆโอ้มันก็ทุกได้ด้วยกันถึงคือเวลากรรมให้ผลวันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอีกสักคราและข้อสุดท้ายอย่าคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริงเนี่ยสำคัญที่สุดผู้ใดบ่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสวรรค์บ่มีจริงนรกบ่มีจริงพระพุทธเจ้าเกี่ยวตัวให้ญาณซื่อๆอันนั้นเป็นผู้ที่มีแต่ความมืดบอดนะอย่าคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริงโลกหน้าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะคุณโยมนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่รู้แจ้งแทงตลอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีสิ่งปิดบังมีนรกมีสวรรค์ใครทำบุญไปสวรรค์ใครทำชั่วไปนรกมีอยู่แน่นอนแต่จะพิสูจน์ได้ตอนที่เราสิ้นชีพไปแล้วถ้าไม่เชื่ออะไรจะเกิดขึ้นถ้าใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่คิดว่าโรคหน้ามีจริงแล้วทำชั่วได้มากเพราะฉะนั้นใครมีคุณธรรมที่ว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงพวกนี้จะทำให้โลกเย็นสงบเย็นกายเย็นใจอยู่ที่ไหนกับสังคมต้องการเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาองค์คุณอันประเสริฐขององค์หลวงปู่คำพาวโชติโกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโคกคอนดอนม่วยได้โปรดเมตตาอภิบาลลูกหลานทุกคนที่ตั้งใจมาส่งสักการหลวงปู่ในวันนี้เป็นวาระสุดท้ายก็ขอบุญญาบารมีทั้งหลายที่ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สมณเณรญาติโยมที่มาตั้งโรงทานมาด้วยความศรัทธาใช้เวลา 4-5 วันก็สมบูรณ์แบบอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ก็ขออนุภาพขององค์หลวงปู่คำพาวได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอกราบอาราธนาองค์คุณของท่านพระเถรานุเถระหลวงปู่หลวงพ่อผู้บาอาจารย์ทุกรูปได้เมตตาแผ่จิตอันบริสุทธิ์ถวายองค์หลวงปู่คำพาวสาธุด้วยบุญญาบารมีที่ก้าวกับผมได้บำเพ็ญมาหรือทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้บำเพ็ญมาจะมากจะน้อยก็ตามขอถวายเป็นเครื่องสักการะแด่องค์ดวงวิญญาณของหลวงปู่คำพาวโชติโกขอหลวงปู่จงน้อมจงโปรดเมตตารับในบุญญาบารมีที่พวกก้าวกับผมได้กระทำบำเพ็ญนี้ขอองค์หลวงปู่จงมีแต่ความสุขความเจริญในสัมปรายภพการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุทำโดยพระครูสัทธรรมนิเทศหลวงพ่อวงศิลลาภิโกเจ้าวาดวัดวิปัสสนาคฤหาเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียประธานพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศอินโดนีเซียลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญนายกทองใบสุทธิประภาเป็นตัวแทนถวายกันเทศแด่พระเดชพระคุณท่านขอเจริญพรเชิญนายกทองใบทหารไปยกพานจะได้ไปให้นายกทองใบนายกเป็นผู้ถวายลำดับต่อไปจะเป็นการสวดมาติกาของพระสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่ในปรับพิธีแห่งนี้ก็ขอให้คณะสัทธาญาติโยมทุกท่านได้นั่งประนมมืออยู่หน้าที่นั่งของตนเอง
หลังจากจบสวดมาติกาบังสุกุลแล้วก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลทั้งหมดที่มีอยู่สาธุสลาสลีเสสะมารานังภาเวตีมนต์ขึ้นรถผมมนต์เลยหันนมยังบุตสะภะคะวะโตบุมะภากนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะกุศลธรรมะปริยัคตธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะสัมปยุตตาธรรมะวิปากธรรมะวิปากธรรมะธรรมะเนวาวิปากนาวิปากธรรมะธรรมะอุปาทินโนปาทานิยาธรรมะอนุปาทินโนปาทานิยาธรรมะอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมะสังกิเลสหาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิเลสหาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิเลสหาสังกิเลสิกาธรรมะสวิตากาสวิจาราธรรมะอวิตากาวิจารามัตตาธรรมะอวิตากาวิจาราธรรมะปิเตสหกตาธรรมาสักหกตาธรรมาอุเปคาสหกตาธรรมาดัสนีนาปหาตัมบาธรรมาภาวนายาปหาตัมบาเดวาดัสนีนานาภาวนายาปหาตัมบาธรรมาดัสสะเมนะปะหาตัมบะเหตุกาธัมมาภาวนายาปะตัมบะเหตุกาธัมมาเนวะดัสสะเมนะภาวนายาปะหาตัมบะเหตุกาธัมมาอาจายกามิโนธรรมาอปัจายกามิโนธรรมาเนวาจายกามิโนนาปัจายกามิโนธรรมาเสขาธรรมาอาเสขาธรรมาเนวาเสขานาเสขาธรรมาปาริตตาธรรมามหากตาธรรมาอัปปมาณาธรรมาปาริตตารมณาธรรมามหากตารมณาธรรมาอัปปมาณารมณาธรรมาอีนาธรรมามัชฌิมาธรรมาปณิตาธรรมามิจฉตนิยตาธรรมาสัมมัตตนิยตาธรรมานิยตาธรรมามากกรมนาธรรมามากกเหตุกาธรรมมากกทิปตินโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอาทิตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอาทิตารมณาธรรมาอนาคตารมณาธรรมปัจจุปันนารมณาธรรมาหิอาชาตาธรรมาบาหิตาธรรมาอาชาตาบาหิตาธรรมาอาชาตารมณาธรรมาบาหิตารมณาธรรมาอาชาตาบาหิตารมณาธรรมาสานิดัสสนาสัพพิขาธรรมะอานิดัสสนาสัพพิขาธรรมะอานิดัสสนาปฏิขาธรรมะเหตุปัจจโยอารามนาปัจจโยอาทิปติปัจจโย
อานันตารปัจจโยสัมมานันตารปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุริชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมะปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยยินดารียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปายุตปัจจโยวิปายุตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาถิปัจจโยวิกาตปัจจโยอวิกาตปัจจโยเจ้าหน้าที่ลากผ้าผู้สายโยตามรายชื่อที่บอกไว้ก่อนบอสกุลครับขอเจริญพรเชิญนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดที่ได้เตรียมตัวไว้ไปยกผ้าไปวางที่ด้านหน้าพระคุณเจ้าให้เสร็จเรียบร้อยเอาไปวางไว้เลยวางไว้ตามที่ได้มอบหมายไว้ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าให้บางสกุลก่อนครับอาจารย์ร่วมก่อนร่วมนะลากร่วมนะเดี๋ยวนี้สกุลร่วมก่อนก็บางสกุลร่วมนั่นแหละก็ลากพาผู้สาวโยงไปวางก็ดังตรงนั้นเลยความหมายนั่นนะไม่เข้าใจยกไปถ้าผู้สาวโยงไว้แล้วขอเชิญท่านที่มีรายนามต่อไปนี้ไม่อ่านแล้วบอกแล้วคือเอาเลยวางไปเลยใครอยู่ใกล้วางไปเลยที่มีชื่อนายจะไปอ่านทั้งหลายเทือกเดี๋ยวนายสำเนียงเฉลิมจิตนายวันชัยวงศาจันทร์นายวางไปเลยบัวรองพรมมาศไปทอดผ้าบางสุกุลนายบุญเกิดพรพานนายสมจิตแสนุบลนางรับไม้ผาขบวดนายอาคม